แล้วในส่วนของพี่ต้งเองที่จะเป็นหนังที่กลับมาเป็นพุ่งกลับอีกครั้งหนึ่งปีนี้มีโอกาสหนังตลกหนังตลกเอาให้ใกล้ถ้าหนังตลกแล้วไม่มีพวกมึงนี่ตลกว่ะคือแบบไม่มีโอกาสตลกใต้โต๊ะทำงานผมว่ามีคนพูดถึงร่างทรงบอกว่าสุดปังฮะทั้งในโรงและสตรีมมิ่งเขาดูทั้ง2แบบเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากชอบหมดเลยชอบหมดเลยไม่มีใครเมนว่าดูจาก TikTok เนาะคิดหลุดไปตอนนั้นอันนั้นหลุดทั้งเรื่องแบ่งตรงตอนนั้นทั้งเรื่องเลยแล้วแบ่งเป็นแบบ30คลิปอ่ะแม่โคตรโหดเลยเนาะโหดมากเลยตอนนี้พูดถึงกระแสของคนทำงานพี่โต้งครับเบื้องหลังหรือว่าสิทธิ์ของคนทำงานอะไรเงี้ยกองหนังไทยกับกองหนังนอกเวลาการทำงานเอ่ยอะไรเอ่ยในฐานะที่พี่ต้งก็เป็นหนึ่งในกองถ่ายด้วยอ่ะมันเป็นไปได้ไหมพี่ต้งที่หนังไทยมันจะใช้มาตรฐานเวลาเดียวกับฝรั่งใช่ป่ะกับฝรั่ง12ชั่วโมงเป๊ะเลิกผมพูดแบบโคตรตรงเลยคือผมกับเองอ่ะด้วยอายุอะไรก็มากขึ้นเราไม่ใช่เด็กๆที่สมัยก่อนถ่ายยันเช้าก็ชิล24ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วด้วยมันทำลายร่างกายเราเองแต่เราเองรักษากองของเราตอนนี้เราสิ่งที่เราทำอย่างเดียวคือทำให้กองเราแฮปปี้ที่สุดคือเราจะถ่ายให้แบบเร็วแล้วก็ให้อยู่ในเวทกฎกติกาที่วางไว้สมมติจะมีการแหกเนี่ยต้องวางไว้แล้วแล้วมีวันเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็คุยกันจะหมดแล้วอ่ะทุกคนจะรู้ไม่ใช่บอกว่ามาถึงแล้วแหกไป24ชั่วโมงแต่ถ้าถามว่าอยากจะให้เป็นกฎเลยไหมผมว่าอยากมากเลยนะแต่ว่ามันผมเชื่อว่าอันนี้พูดแบบแฟงมากๆเลยนะมันก็ยากขึ้นไปกับทุนสร้างแล้วก็การทำทุนคุ้มทุนแล้วในส่วนของพี่ต้งเองที่จะเป็นหนังที่กลับมาเป็นพุ่งกลับอีกครั้งหนึ่งปีนี้มีโอกาสหนังตลกหนังตลกเอาให้ใกล้ถ้าหนังตลกแล้วไม่มีพวกมึงนี่ตลกว่ะคือแบบไม่มีโอกาสก็ตอนนี้ปั้นซีรีส์อยู่ครับครับก็หวังว่าจะอยากให้มันเป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่นิดหน่อยเหมือนกันเอ้ยผมใช่ผมเอ้ยมันยังพูดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมพูดไม่ได้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับเรื่องนี้พี่โต้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมครับสำหรับเธอกับฉันกับฉันก็มันเป็นช่วงเวลาที่ยากของหนังไทยจริงๆนะอย่างเรื่องที่ชั่วโมงทำงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยผมว่ามันต้องไปด้วยกันหมดเลยสมมติถ้าหนังอยากให้หนังไทยดีด้วยแล้วเป็นไปตามกฎเหล่านี้ด้วยบางทีอาจจะต้องมีรัฐบาลซัพพอร์ตจริงจังหรือเปล่ามากขึ้นสมมติว่าหนังเรื่องนี้อ่ะบทเบิดผ่านมีงบมาให้ประมาณนึงอ่ะก็ยังดีหรืออะไรไม่รู้หรืออย่างเช่นหนังไทยมีการล็อกว่าต้องได้โควต้ารอบฉายที่เท่านั้นซึ่งกดไปเลยแล้วมีแต่มันก็มีเรื่องคนเถียงกันว่าอย่างผมเองคิดเลยนะอ้าวแล้วสมมติถ้าเกิดเปิดไปวันบังคับว่ามี5รอบอย่างต่ำใช่แล้วไม่มีคนดูไม่ได้คนเดียวล่ะเสียดาย4วันแรกลงหนังเขายังไงแต่ประเด็นคือเขาก็มีการถกกันว่ากับวันก่อนถกกับพี่ก๊อฟธันวาลินที่เคยเป็นนายกสมาคมผู้กำกับเขาก็พูดว่าเขาต้องทำให้มันเกิดก่อนแล้วก็จะรู้กันไปเลยว่าเนี่ยกูให้บังคับให้มึงแล้วแต่มึงก็ยังทำหนังกันอย่างนี้ยังไม่มีคนมาดูมึงเลยมันก็เป็นบาลามันก็จะเริ่มไปมีการคัดสรรของมันซึ่งผมว่าฟังแล้วเมคเซนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันพุธนี้เดี๋ยวจะมีรอบสื่อก็ไปเจอกับศิลปินดาราแล้วก็พุ่งกลับได้พี่ต้องสุดท้ายนี้ฝากหน่อยครับ you and me and me เธอกับฉันกับฉันครับผมโหเป็นหนังที่ผมรักมากเลยครับแล้วรู้สึกว่าผมเองทำไม่ได้ด้วยมันมีความละเมียดละไมในแบบมุมมองของเขาสองคนผู้หญิงด้วยซึ่งจริงๆผมขออาสาโปรดิวเพราะว่าอยากเห็นมันในจอใหญ่จริงๆแล้วผลลัพธ์สุดท้ายมันเกินที่ผมคาดมานี่ไม่ได้ขายของเลยนะครับผมอินมากจริงๆแล้วก็ทึ่งในฝีมือของเด็กคนรุ่นใหม่เหล่านี้มากเลยครับอยากให้ไปดูกันครับถ้าชอบหนังถ้าเห็นตัวอย่างแล้วสนใจอ่ะเปิดใจแล้วก็ดูในโรงหน่อยละกันโอเคใต้โต๊ะทำงาน